สำหรับท่านที่กำลังเสาะแสวงหาวัตถุมงคลที่เสริมด้านเมตตามหาเสน่ห์ EP นี้เรามีพรรคหน้าทองพร้อมกับพักคาถามานำเสนอกันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเลตปุระค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเสียนพรรคหน้าทองทั้งสองเสียนนี้นะคะเป็นเสียนพรรคหน้าทองรุ่นแรกของหลวงพ่อเอิบวัดซุ้มกระต่ายจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งออกเมื่อปี2555นะคะสองเสียนนี้ค่ะเป็นเนื้อว่าน108นี่ค่ะและเนื้อสุวรรณสัมฤทธิ์ฝังพลอยค่ะพรรคหน้าทองถือว่าเป็นสุดยอดทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ของหลวงพ่อเอิบเลยนะคะท่านเป็นศิษย์หลานของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครและหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวค่ะเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังค่ะจะฝังพลอยเสกพร้อมทั้งตอกโค้ดและหมายเลขกำกับด้วยค่ะหลวงพ่อเอิบท่านเคยบอกว่าพรรคหน้าทองดีทางด้านเมตตามหานิยมเป็นที่สุดและที่สำคัญนะคะทางด้านมหาเสน่ห์แบบสุดๆเลยค่ะหลวงพ่อเอิบท่านเรียนพรรคหน้าทองจากหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครซึ่งหลวงพ่อสดนะคะท่านเป็นศิษย์น้องของหลวงพ่อเดิมที่มีวิชาอาคมเข้มขลังค่ะอย่างที่บอกไว้ค่ะเนื้อนี้เป็นเนื้อผงว่าน108ค่ะและอีกเนื้อค่ะเนื้อสุวรรณสัมฤทธิ์ฝังพลอยนี่ค่ะมาชมเปรียบเทียบกันนะคะว่างดงามกันไปคนละแบบเลยค่ะองค์ที่เป็นเนื้อว่าน108จะหนากว่านิดนึงนะคะและด้านหลังค่ะก็ฝังพลอยเสกพร้อมทั้งตอกโค้ดแล้วก็หมายเลขกำกับค่ะนอกจากจะนำพรรคหน้าทอง2เนื้อมาให้ชมกันแล้วนะคะทางช่องเราก็มีบทคาถาบูชาพรรคหน้าทองเพิ่มเติมจาก EP ที่แล้วมาฝากกันด้วยค่ะพักคาถาบทนี้ให้ใช้ภาวนาคู่กับพรรคหน้าทองนะคะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมพิสวาสหลงไหลพิสมัยแนบเนื้อใจจิตคิดถึงเขาคลึงวิญญาวิชาจรณาสัมปันโนอิติปิโสภควาณละรวยหันตวาโมเมามัวพุทธเอาตัวทามาสมสู่ยะลักกูจนวันตายปิโยเทวะมนุษย์สานังปิโยพมมานมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทียังนะมาวิหังต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้พรรคหน้าทองรุ่นนี้เนี่ยหายากมากๆค่ะเพราะถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อพินะบอกให้หลวงพ่อเอิบสิทธิ์ที่หลวงพ่อพินะสอนอาคมให้หมดทุกอย่างสร้างพรรคหน้าทองแล้วก็หลวงพ่อพินะท่านก็ลงมาช่วยหลวงพ่อเอิบปลุกเสกด้วยนะคะหลวงพ่อเอิบท่านบอกมาอย่างนั้นค่ะและทางช่องเราก็มีเว็บไซต์ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์ amuletpura.com ค่ะหรือต้องการสอบถามโทรมาหรือแอด ID Line ได้นะคะที่เบอร์ด้านบนนี้เลยค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูเลตปุระค่ะขอบคุณค่ะ